ตอนนี้เราอยู่ที่บางแสนนะครับเช้านี้ผมจะพาไปเดินตลาดเช้าที่หาดวรรณภาตรงนี้นะครับตอนเช้าๆนะครับก็ประมงชาวประมงพื้นบ้านเขาก็จะแบบออกไปหาปูหาปลาหาอะไรตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็มาขายตรงนี้เลยพวกหมึกช็อตซาซิมิก็มีนะครับนอกจากหมึกช็อตจะมีซาซิมิแล้วก็ดูสิมีกุ้งมังกรหอยจอบแล้วก็ปลามีกั้งด้วยมีซาซิมิได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างมีปลาทูกุ้งหอยนางรมตัวใหญ่เขาไม่ให้จอดนี่ก็ปูพวกนี้ยังเป็นๆมาเมื่อเช้าอีกกั้งเลยดิเป็นพวกปิ้งย่างสำเร็จรูปอาหารกินได้ย่างไข่ปลาหมึกมึกไข่ย่างจ้ามีหอยเผาด้วยอันนี้มันคือหอยอะไรครับนี่หอยตลับจ้ะอ๋อตลับกล่องเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ล่ะแล้วอย่างเงี้ยปู200อันนี้คือแกะไปใหม่สดๆเมื่อเช้าได้ๆอันนี้ไม่ได้ขอไม่ได้ซื้อครับครับผมเดี๋ยวมาดูครับไม่มีไฮหวานเนี่ยการทำปูขายที่รู้กันนะคะคุณมาด้วยครับเขามีกุ้งมันเสือด้วยมีปูแล้วจะลองสั่งกุสลาดนะแต่ว่าที่บอกว่าตัวมันเล็กเนื้อมันน้อยเลยเอาหอยจอบแทนละกัน3ตัวตัวละ70ก็200ตัวละ70ค่ะพี่นี่คือ1ตัวแต่1ตัวเราจะทานแค่ข้างในมันค่ะเอ็นเดียวแล้วส่วนเนื้อมันเขาไม่กินกันใช่ไหมพี่ส่วนเนื้อส่วนมากเขาจะไปตากหรือเอาไปทอดค่ะตากแบบแดดเดียวหน่อยแล้วไปทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูรู้มานะเพราะหนูก็ไม่เคยทานเหมือนกันเพราะส่วนมากหนูจะทานแต่เอ็นก็เห็นส่วนใหญ่เขาก็กินเออเขากินแต่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าทำซาซิมิลูกค้าแนะนำว่าทำแค่เอ็นกับร้านญี่ปุ่นนะคะครับผมเพราะว่าถ้ามันก็เหมือนที่ตรงช่วงที่มันนะเขาก็เลยแบบไม่แนะนำกลัวเมาก็คือไปทำสุกดีกว่าว่าใช่ค่ะแต่เอ็นมันทานดิบก็นิ่มนุ่มมากอันนี้ส่วนที่กินได้ไอ้ส่วนแบบนี้ถ้าแบบคนไหนเขาชอบเขาจะเอาไปผัด
ผัดกะเพราได้นะมันเหมือนไข่ป่ะสีส้มๆอ่ะใช่ป่ะหรือมันไม่ใช่บางคนเขาก็บอกว่าไข่บางคนเขาก็บอกว่าเป็นขี้มันอ๋อแต่จริงมันก็กินได้แต่แล้วแต่คนว่าแพ้เปล่าใช่ค่ะมันก็เหมือนหอยแมงภู่นะพี่ครับปกติร้านที่ขายทุกวันไหมครับหนูขายทุกวันค่ะถ้าแม่ค้าขยันแม่ค้าจะออกมาตั้งแต่หกโมงถ้าว่าตรงไหนแบบของน้อยหน่อยก็จะประมาณแปดโมงครับถ้าของเยอะแปดโมงถึงเที่ยงคืนค่ะโอ้ยาวถึงเที่ยงคืนเลยใช่ค่ะลงเรื่อยๆพี่ครับเพราะลูกค้าประจำส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนมานั่งกงต่างจังหวัดเลิกงานเลยเลิกงานมาจากต่างจังหวัดโดยตรงมากินแล้วก็กลับพวกนี้นี่มันจับจากแถวนี้หมดเลยป่ะจับจากแม่บางแสนทั้งหมดค่ะบางแสนก็คือจับเนี่ยค่ะบริเวณรั้วรั้วที่พี่เห็นอ่ะมันจะเป็นโป๊ะอ๋อที่เป็นไม้เสียบๆอะไรพวกนั้นใช่ค่ะแล้วก็กุสลาดมาจากอาวุโดมยกเว้นกุ้งมังกรอย่างเดียวค่ะมาจากระนองแถวนี้มันไม่มีใช่ไหมกุ้งมังกรปลาหมึกก็แถวบางพ้าแถวหน้าบ้านเรานี่เองค่ะครับก็คือเป็นชาวบ้านนี่จับเลยใช่ค่ะก็ดีนะก็คือให้เขาไปดำมาจากจะขายเป็นแบบเอ็นขีดละ300-400ไอ้ขีดโลละ300-400กลายเป็นขายเป็นตัวไปเลยครับแล้วก็หอยจอบ3ตัวกุ้งมังกร1หอยจอบ3นะคะแล้วหอยจอบจะให้ยากินด้วยเอาเบอร์นิดเบอร์ครึ่งนึงซาซิมิครึ่งนึงใช่มั้ยครับกุ้งมังกรใช่มั้ยคะใช่ครับใครแวะมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะอะไรนะคะตรงจุดเนี้ยครับพี่มันเป็นตลาดอะไรตรงหาดวอนค่ะมันเป็นท้ายหาดวอนใช่ค่ะเป็นตลาดเขาเรียกตลาดเลยตลาดชาวประมงใช่ค่ะตลาดประมงหาดวอนตรงนี้ครับตรงนี้บางคนเขาก็เรียกสวนมะพร้าวค่ะนี่ได้มาแล้วที่นั่งกินดีกว่าหรือว่าเอ็นหอยจอบสดๆก็ปูอร่อยนะมีแอซิดปูแก่200บาทก็จะเยอะอยู่เนื้อมันนิ่มอยู่ในเนี่ยแต่ว่ามันกัดแล้วมันก็จะกัดลงไปเลยมันจะไม่ได้แบบเด้งเด้งเด้งแต่ว่าเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะเริ่มหวานขึ้นดูส่วนที่เป็นปากมันบ้างส่วนตรงที่เป็นปากไปแล้วไม่ใช่เอ็นมันอ่ะมันมีความกรึบกว่าอร่อยกว่าด้วยอร่อยมากลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างน้ำซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดอร่อยคือถ้าจิ้มกับโชยุวาซาบิกลิ่นของโชยุมันจะไปครบแต่ว่าไม่รู้นะคิดเองบอกเลยว่าจิ้มกับซีฟู้ดอ่ะมันจะทำให้กลิ่นของหอยมันชัดขึ้นแล้วก็มันหวานขึ้นหรือเพราะเราเป็นคนไทยคนนึงเดี๋ยวส่วนที่เอ็นบ้างอร่อยครับกินฟูบ้างดีกว่าอ
วนแน่นอนระหว่างครับหรือว่าโอเคเหลือ2บาทง่ายจะตัวเล็กนะแต่ว่าเขาแกะมาให้มันเนื้อเต็มๆเนี่ยคิดว่าดีกว่าเราซื้อตัวใหญ่แล้วก็แกะเองเนื้อหายหมดแต่เช้าจริงสุดๆแล้วใครมาบางแสนนะครับแวะซื้อได้นะครับ ตลาดจะอยู่ตรงท้ายหาดวรรณภานะครับเป็นตลาดชาวประมงที่แบบตีหนึ่งที่สองชาวประมงเขาจะออกเรือไปหาพวกนี้แหละปูปลาหอยคือก็เอามาขายตอนเช้าที่ตลาดนี้สดแน่นอนครับ